ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ไอติมพฤทธิ์ยันจุดยืนถึงเวลาประเทศไทยต้องมีผู้ตรวจการกองทัพนายพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือไอติมอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าเขียนบทความทาง Facebook ย้ำแนวคิดการแต่งตั้งผู้ตรวจการกองทัพโดยระบุว่าหยุดใช้เงินภาษีไปทำนักรบไซเบอร์ตั้งผู้ตรวจการกองทัพตรวจสอบทหารแทนประชาชนการอภิปรายของส.ส.ณัชชาบุญชยาอินสวัสดิ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งที่เปิดเผยการปฏิบัติการการทำข้อมูลข่าวสาร Information Operation หรือ IO ของกองทัพโดยส.ส.ณัชชาอ้างจากข้อมูลหลักฐานว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีการทำอย่างเป็นระบบจากการศึกษาตัวอย่างของรูปแบบของผู้ตรวจการกองทัพในประเทศอื่นๆเช่นของประเทศเยอรมันหรือของประเทศแคนาดาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ตรวจการกองทัพคือการมีสถานะทางกฎหมายที่ถูกระบุอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติซึ่งเป็นเหตุผลที่เราใส่เรื่องผู้ตรวจการกองทัพเข้าไปในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution ตลอดกว่าระยะเวลา2ปีพรรคฝ่ายค้านอภิปรายถึงการปฏิบัติการ IO ของกองทัพถึง3ครั้งคงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเพียงพอแล้วว่าบทบาทของกองทัพในปัจจุบันได้ถลายออกนอกเส้นทางที่ควรจะเป็นมากเพียงใดข้อเสนอผู้ตรวจการกองทัพหรือกลไกอื่นที่เป็นอิสระจากกองทัพและหน้าที่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันนี้จึงควรเป็นฉันทามติของทุกพรรคการเมืองที่ไม่อาจทนเห็นประเทศไทยผ่านงบประมาณไปกับนักรบไซเบอร์ที่สร้างสมรภูมิปลอมๆขึ้นมาสู้กับประชาชนในประเทศแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้อีกต่อไปแม้กระทั่งกองทัพเองหากไม่ต้องการถูกครหาจากสังคมด้วยการเรียกชื่อที่ไม่ชวนฟังเช่นสถาบันอำนาจนิยมหรือแดนสนธยาและต้องการพิสูจน์ให้คนภายนอกองค์กรเชื่อมั่นในความโปร่งใสความรับผิดชอบในการดำเนินงานและความมุ่งมั่นในการปฏิรูปองค์กรของตัวเองให้มีความเป็นมืออาชีพผมไม่เห็นเหตุผลใดที่กองทัพจะต้องปฏิเสธข้อเสนอผู้ตรวจการกองทัพเพราะข้อเสนอนี้จะเป็นเพียงการทำให้กองทัพพร้อมถูกตรวจสอบจากภายนอกอย่างที่ปกติควรจะเป็นในประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแถมจะทำให้กองทัพในฐานะหน่วยงานหรือทหารในฐานะอาชีพหนึ่งได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนมากขึ้นและเป็นโอกาสเติมศักยภาพการทำงานเพื่อความมั่นคงที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ